อุ๊ยอุ๊ยโอ้ยโดนไรปลาอย่าให้ลองอ่ะรายการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ผลิตรายการถือศีล5ไม่ครบไม่เหมาะกับคนโลกสวยมีภาพเนื้อหาอันตรายต่อสายตาการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีโลกโซเชียลเรื่องงามยามดีครับวันนี้ปฐมบทคนมักซี่ EP แรกคนมักซี่คืออะไรคนมักซี่คือใครเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในคลิปครับเดี๋ยวขอกินน้ำย้อนมะพร้าวสักทีกันน้ำย้อนมะพร้าวนะครับสำหรับช่องคนมักซี่นะครับก็เป็นรายการหาอยู่หากินแบบบ้านๆ นะครับเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมานี่ปักเบ็ดในนากันมีเบ็ดอยู่ประมาณ30หลังแล้วเราจะลงไปปักเบ็ดในนากันก่อนที่เราจะไปปักเบ็ดในนากันเนี่ยเราต้องมาหาเหยื่อก่อนนะครับเหยื่อของเราวันนี้ก็เป็นไส้เดือนเดี๋ยวเรามาขุดไส้เดือนก่อนหาไส้เดือนก่อนนะครับเป็นเหยื่อเหยื่อก็ในนี้แหละเราพอแถวป่าแถวบ้านแถวกลางนาได้นะครับเจอครับกบอุ้ยจะลงไปจับซะหน่อยเมื่อกี้เจอกบนะครับเจอกบเดี๋ยว EP ต่อไปนะจะดักกบให้ดูแล้วกัน EP นี้ EP แรกเอาปักเบ็ดในนาไปก่อนแล้วกันนะครับกบเยอะครับแถวนี้แถวบ้านผมมากบเยอะให้ดูทางตามหนองน้ำนะกบเยอะนี่อย่างนี้นะครับนี่ทีเด็ดเดี๋ยวฉันดีนี่นะครับนี่เหยื่อของเราวันนี้นะครับนี่มีไส้เดือนแล้วก็ผู้โชคร้ายตะกะแตนเขียวนี่นะครับแหมเกี่ยวตัวอย่างนี้เกี่ยวตัวปึ๊บอุ้ยที่ปลาตีแล้วก็หย่อนไปนี้ในนาอย่างนี้มีหย่อนลงไปให้ไส้เดือนมาเล่นน้ำประมาณนี้
ไปกันต่อครับเหลือไม่เยอะละฮะมีเมื่อเช้านี้เมื่อกี้ตีตัวนึงนะเมื่อเช้านี้ผมมาเดินดูแปลงนี่แหละเอ้ยอะไรอ่ะมาครับเพิ่งปักมันเมื่อกี้มาแล้วนี่ครับวันนี้หมายในนาหมายของเราก็หมายในนาอย่างเดียวครับปักไล่เรียงกันเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเพิ่งปักมันเมื่อกี้ยังอ่ะเฮ้ยโดนโดนมาเหยื่อหมดเมื่อกี้ปลามากินนะครับเหยื่อมันหมดไปเหยื่อเราก็หมดแล้วเหยื่อตะกะแตนก็หมดไม่รู้กระโดดไปไหนมีแต่ไส้เดือนแล้วก็หมดแล้ว30หลังหมดแล้วครับแต่ตอนประมาณสักค่ำๆเดี๋ยวเรามาเก็บกู้กันมาดูซิว่าจะหมาหรือเปล่าวันนี้ตอนนี้ก็เย็นแล้วเมื่อกลางวันนี้ฝนตกมานะตอนเย็นๆนี้ก็สามารถเก็บกู้ได้แล้วนะครับเพราะว่าปลาน่าจะออกมากินแล้วมันรุ่นหลังแรกเลยหลังแรกของเรานะครับเบ็ดตึงโอ้ยหลังแรกก็ไม่โดนแล้วครับเหยื่อหายต่อไปรุ่นหลังต่อมาครับรุ่นหลังนี้กันหลังต่อมาโอ้ยไม่มีเหมือนเดิมหลังนี้นั่งอุ๊ยตึงโอ้หลังนี้ก็ไม่มีแล้วเหยื่อก็หายปักไว้ตรงไหนบ้างวะเนี่ยตอนนี้งงแล้วครับหาเบ็ดไม่เจอเริ่มมืดแล้วว้ายอะไรอ่ะโดนเลยไม่โดนสักหลังเลยนี่ครับนี่เก็บกู้มาร่วมจะ10คันแล้วไม่โดนนะครับไม่โดนสักหลังเลยเดี๋ยวลุ้นไปลุ้นต่อไปกันโอ้ยมีรอยกินนั่นมีรอยกินครับรอยกินแต่ก็ไม่โดนดูหลังนี้นะเฮ้ยหลังนี้ตึงเบ็ดตึงเฮ้ยเบ็ดตึงทำกล้องก่อนโอ้ยโอ้ยไม่ได้อีกแล้วหลังนี้ก็ไม่มีโอ้หลังนี้ดิหลังนี้ก็ลอยอีกแล้วอะไรอ่ะเหมือนมีปลากินแต่มันกินตีเหยื่อกู้มาเป็นสิบหลังแล้วนะครับไม่โดนสักตัวเลยโอ้ไม่หมาเลย EP แรกก็ไม่หมาแล้วอ่ะเหมือนมีรอยกินแต่มันไม่ติดอ่ะเห็นมีไอ้เมือกปลาอยู่ที่เบ็ดสงสัยหลุดนะครับไปดูต่อไม่ท้อครับไม่ท้อขนมักซี่ไม่ท้ออยู่แล้ว
ปครับไปกันต่อไปกันต่อนี่ละดูคันนี้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคันนี้เบ็ดตึงครับเบ็ดตึงเบ็ดตึงอีกแล้วโดนเถอะขอให้โดนเถอะตั้งกล้องก่อนครับโอ้ยเฮ้ยหลุดอีกแล้วอ่ะมาปลาต้องกินแต่มันหลุดอ่ะแปลกว่ะคันนี้ดิอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะโดนแล้วล่ะตั้งกล้องก่อนครับนี่ครับปลาไหลตัวแรกมาแล้วโอ้ไซส์ใช้ได้เลยนี่ครับโอ้ดินนะครับปลาเข้าไปกันต่อครับเหลือไม่กี่หลังเหลือประมาณ10กว่าหลังดูดิจะมีตัวอีกไหมอันนี้อุ๊ยเบ็ดตึงๆโอ้ยวางเปล่าครับวางเปล่าหลังนี้ครับสายตึงๆสายตึงๆอุ้ยตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนไฟก็ไม่ค่อยจะเห็นโดนกูแล้วมึงเด้หาว่าพี่ไม่หมานะน้องนี่มืดหน่อยแล้วครับมืดหน่อยนี่ก็เกือบโลได้ไถไรครับมันไถไรมันไถไรสรุปนะครับวันนี้นะครับมีนี่เบ็ดร่วม30หลังนะครับแต่ได้ปลามา2ตัวก็ไม่ถือว่าเยอะหรอกครับแต่ก็ดีกว่าไม่ได้เลยเนาะเราจะไปทำเมนูอะไรดีวันนี้นะครับนี่ครับช่อนแล้วก็ปลาไหลไซส์ก็ไม่ถือว่าใหญ่นะครับก็พอได้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวตามเข้ามาในครัวกันเลยกันดีกว่านี่ครับปลาไหลไซส์ก็ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแต่ปลาไหลนี่จะไปให้พ่อให้แม่นะครับเป็นลูกที่ดีก็ต้อง
เลี้ยงพ่อแม่ไม่ใช่อะไรถ้ามันดึกแล้วไม่รู้จะทำอะไรนะเดี๋ยววันนี้เรามาทำซาซิมิปลาช่อนกันแล้วกันนี่นะครับเราปิดที่มันเรียบร้อยแล้วนี่เราจะหั่นเอาเป็นเนื้อมันประมาณนี้แนวก้างมันครับก้างมันห่อออกไปหมดหั่นเป็นคำพอดีคำนะครับหั่นบางๆไม่เอาหนังมันนะครับปลาช่อนเราจะซาซิมิปลาช่อนนี้จะไม่เอาหนังนี่ครับแล้วออกมาอย่างนี้ดูไปดูมาเหมือนเนื้อหมูเนื้อไก่นะครับบางๆบางๆเดี๋ยวเราจะเทโซดาลงไปนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวคือปลานาเนี่ยมันจะมีพยาธิเยอะนะครับเราใช้โซดาเพื่อความสะอาดมันกลิ่นหมักโซดาไว้ครับพอเนื้อปลาช่อนมันโดนโซดาขึ้นมาในเนื้อมันจะขึ้นสีชมพูเด้งขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศฝนตกๆแบบนี้สบายสบายครับกับ EP แรกเอามาในบ้านดีกว่าได้เวลาแล้วน้ำจิ้งแจ่วซาซิมิปลาช่อนน้ำยอดมะพร้าวมาลองเลยเนื้อปลาช่อนนะครับเนื้อปลาช่อนเนื้อปลาช่อนกับจิ้มแก้วซาซิมิปลาช่อนคำแรกของคนมักซี่ EP แรกมาไม่ขาวไม่มีกลิ่นคาวเลยพอเนื้อปลาช่อนโดนโซดาไปไม่คาวเลยดีคือปลาช่อนนาเรามันก็ไม่แพ้นะไม่แพ้ปลาทะเลเลยจริงๆน้ำยอดมะพร้าวของโกรธคนมักซี่ให้ดูเนื้อนะเนื้อปลาช่อนขาวมันโดนโซดาเข้าไปมันชมพูมากเลยมันชมพูแบบอยากให้ลองอ่ะผมต้องลองอ่ะต้องลองอ่ะโดนน้ำยอดมะพร้าวไปเยอะเท่านี้ชักพูดไม่เป็นคำจบไปแล้วนะครับสำหรับ EP แรกก็จริงๆแล้วคอนเซ็ปต์รายการของคนมักซี่เนี่ยคำว่าซี่สำหรับผมมันก็ไม่ได้เป็นคำลามกอะไรธรรมดาเลยคำซี่สำหรับผมนั่นก็คือการเป็นเทคนิคส่วนตัวในการดื่มน้ำยอดมะพร้าวเนี่ยนะมันก็มีพวกเขาเรียกว่าEQ แอลกอฮอล์มันเป็นกฎเป็นด่างเราก็ต้องคายออกมาบ้างเนี้ยอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับผมแล้วก็เลยเอามาเป็นคอนเซ็ปต์รายการถามว่าหมานไหมมันก็ไม่ได้หมานนะครับเบ็ด30หลังเนี่ยในปลามา2ตัวเนี่ยมันไม่หมานหรอกแต่มันก็คายความคิดถึงผมเองก็
ก็ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ในพระนครนั่นแหละแต่ก็มีเวลามีโอกาสได้กลับบ้านก็เลยมาทำในสิ่งที่เคยทำในวัยเด็กครับผมคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นศิลปะการดำรงชีวิตนะครับหลายคนที่เคยเป็นผมเองก็อยู่ในพระนครก็เป็นมนุษย์เงินเดือนธรรมดาพนักงานออฟฟิศนั่นแหละไม่กลับมาบ้านก็มาทำชีวิตที่เคยเป็นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรครับว่ามันถ้าห่างไปนานมั้งก็อายุเยอะแล้วก็อยู่ในกรุงเทพอยู่ในพระนครเงี้ยมันก็คิดถึงบ้านมีโอกาสกลับมาแล้วก็มาเติมเต็มความรู้สึกในวัยเด็กนั้นเองก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับไม่รู้หรอกว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่าEP แรกแต่ก็จะทำต่อไปขอบคุณที่รับชมครับThank you.